สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะวิธีการเขียนตัวพยัญชนะไทยนะคะสำหรับที่จะใช้ในการปักชื่อนักเรียนนะคะหลายท่านอาจจะเคยทำแล้วก็มีนะคะแต่นี่เป็นที่ทางช่องนะคะได้มาแนะสำหรับท่านที่ต้องการปักชื่อให้ลูกหลานของท่านเองนะคะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะพยัญชนะไทยที่จะมาแนะวิธีการเขียนนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะในวันนี้ในคลิปนี้นะคะเริ่มจากกอไก่ค่ะท่านใดที่สนใจที่จะฝึกนะคะให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะคะดินสอยางลบนะคะไม้บรรทัดนะคะมาฝึกเขียนนะคะไม่ได้เขียนอะไรยากเลยค่ะแล้วค่อยทำไปนะคะการฝึกเขียนนี่ได้แค่ความใจเย็นนะคะก็ทำได้แล้วค่ะต่อไปก็เป็นตัวขอไข่ค่ะการลากเส้นสังเกตว่าคนเขียนจะใช้วิธีลากเป็นแนวเฉียง45องศานะคะลากเส้นยังไงเวลาปักก็ปักตามที่เราลากตัวพยัญชนะนะคะเวลาปักก็จะปักออกมาสวยต่อไปเป็นคอควายนะคะไม่แนะนำตัวคอระฆังตัวคอกลเพราะว่าเป็นพยัญชนะไทยที่ไม่นิยมมาเขียนนะคะในคำต่างๆไม่ได้เขียนนะคะไม่ได้ใช้ก็เป็นคอควายเลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆทำนะคะค่อยๆหัดค่อยๆลากนะคะคอควายค่ะต่อไปเป็นคอระฆังค่ะคอระฆังหัวแตกนะคะนี่ค่ะค่อยๆลากนะคะค่อยทำเพราะว่าคนเขียนที่แรกก็ฝึกนะคะพี่ชายเป็นคนสอนให้นะคะพี่ชายท่านจะเก่งในการเขียนตัวหนังสือแล้วก็ปักนะคะปักสวยมากคนทำคลิปนะคะทำช่องก็คือได้ฝึกกับท่านแล้วก็ได้หัดทำจนสามารถเอามาใช้ประกอบอาชีพได้นะคะก็คือรับปักชื่อนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนะคะในแต่ละปีนะคะลองเสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นตัวจอจานค่ะพยัญชนะไทยที่ฝึกในวันนี้มีแค่6ตัวนะคะคลิปสั้นๆแค่5นาทีกว่านะคะครั้งต่อไปก็จะแนะนำตัวต่อไปค่ะท่านใดสนใจก็เตรียมตัวมาฝึกกันนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอันนี้คือเอาปากกามาลากเส้นให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะท่านใดสนใจก็เอามาฝึกกันเลยค่ะหนึ่งตัวกอไก่นะคะลากซ้ำให้เห็นชัดๆปกติเวลาที่จะปักนะคะก็ไม่ได้มาลากปากกาอีกทีหนึ่งหรอกนะคะใช้ดินสอลากตัวพยัญชนะเสร็จก็ลงมือปักเลยค่ะอันนี้ที่เอามาทำให้ดูเพราะต้องการให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆขึ้นนะคะจะได้ฝึกได้ทำได้ถูกค่ะขอขายค่ะเปิดไหมคะถ้าท่านใดสนใจคิดว่าตัวพยัญชนะตัวอักษรที่ทางช่องนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยแนะนำแล้วก็ถูกใจนะคะชอบแล้วอยากจะทำนะคะอยากทำเพื่อที่จะได้ฝึกปักชื่อนะคะนักเรียนให้กับลูกหลานของท่านนะคะให้กับบุตรหลานของท่านก็มาฝึกกันนะคะแล้วก็รอชมในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวพยัญชนะตัวที่ต่อจากที่ทำในคลิปวันนี้นะคะจะทำให้วันละ6ตัวนะคะคลิปละ6ตัวค่ะขออภัยค่ะจะฝึกเขียนพาฝึกเขียนคลิปละ6ตัวนะคะซึ่งหลังจากที่พาเขียนจนครบแล้วก็จะพาฝึกปักนะคะซึ่งมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะของทางช่องก็เอาที่แนะวิธีการปักพยัญชนะซึ่งเขาเอามาจ้างปักนะคะในบางส่วนให้ดูแล้วท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวที่6ที่แนะนำวันนี้นะคะตัวจอจานค่ะทำไม่ยากนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เขียนสวยเองนะคะ
นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านใดสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ